เวลาบันทึกเสียงค่ะของพอดีพอดีเครื่องนี้ต่อต่อซูมไว้นะคะก็เลยใช้ต้องเสียบสายหูฟังไว้ไม่งั้นเสียงมันจะตีกันแต่จริงเวลาบันทึกเสียงนะคะให้ให้ใช้ไมโครโฟนเครื่องคือไม่ต้องไม่ต้องต่อหูฟังไม่ต้องต่อสมอลท็อ k นะคะเวลาเวลาอ่านก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะห่างประมาณสองนิ้ว ทีนี้จะถืออย่างนี้ตลอดเวลาก็ไม่ได้ก็ต้องหาวิธีล่ะค่ะจะหาแท่นหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์อะไรช่วยที่จะให้แบบระดับไม้ของเครื่องกับปากเราเนี่ยอยู่ห่างกันแบบในระยะแบบประมาณนิ้วถึงสองนิ้วใกล้ไปก็จะเสียงลมเข้าเยอะนะคะไกลไปก็จะเสียงเบาเกินไปทีนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเวลาที่เราบันทึกเสียงเนี่ยก็เวลาเราเข้าไปที่โปรแกรมแล้ว ก็ให้บันทึกเสียงอ่านไปแต่ด้วยความที่ว่าหนิงเข้าซูมาเนี่ยตัวแอป Read for the Blind มันจะไม่ไม่รับเสียงข้างนอกเวลาใช้งานเนี่ยก็จะไม่มีเสียงเข้านะคะเดี๋ยวจะแชร์หน้าจอให้ดูนะคะทีนี้มาดูแอปกันนี่แอป Read for the Blind เดี๋ยวหนิงจะออกไปที่หน้าจอโอเค อันนี้นะคะถ้าไปดูที่โปรไฟล์ที่หนิงให้ดูเนี่ยจะมีอ่านแล้วหนึ่งเล่มแต่เวลาเป็นศูนย์ก็คือเพิ่งสแ,สแกนตัว QR code ของเรื่องเมื่อแมวที่บ้านคุณอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็มีอ่านแล้วสองบทความทีนี้ตอนตอนที่จะให้ดูเรื่องของเนื้อหาเนี่ยไอยเรื่องของหัวข้อหนิงจะเข้าที่หนังสือนะคะแต่ว่าตอน Edit เนี่ยจะขออนุญาตไป โชว์ตัวอย่างแสดงตัวอย่างการแก้ไขเนี่ยตรงบทความแล้วกันเพราะว่าในหนังสือเนี่ยยังไม่ถูกบันทึกเข้าไปลองเข้าไปที่อ่านแล้วหนึ่งเล่มก่อนนี่เมื่อแมวที่บ้านคุณอันนี้คือหนิงเพิ่งสแกนก่อนที่จะจะเข้ามาอบรมนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะของหนิงใช้เป็น a n d ด o i d นะคะเห็นไหมคะว่ายังไม่ได้อ่านเลยสักะอันเดียวตอนแรกที่สแกนมาเนี่ยตัวปกหลังมันจะอยู่ อยู่บรรทัดที่สองเราสามารถที่จะเออ่เลือกแก้ไขได้ย้ายได้นะคะอาไล่ๆดูไปช้าๆนะคะอันแรกเป็นชื่อหนังสือพอดีว่าหนิงตั้งอาจจะด้วยตั้งค่าหน้าจอเป็นสีสีดำนะคะดักโหมดเห็นไหมคะหัวข้อที่สองปกหน้าจริงๆแล้วเนี่ย พอสแกนปุ๊บเนี่ยปกหลังจะเป็นหัวข้อที่สามแต่เราย้ายได้ค่ะย้ายได้เวลาเราจะย้ายได้หรือว่าแก้ไขสลับหัวข้อนะคะมาที่แก้ไขสารบัญค่ะกดที่แก้ไขสารบัญเราสามารถที่จะลบสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อ่าอย่างมาเลื่อนดูปกหลังนะคะเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยมันมาอยู่นี่เลยมาอยู่บนบนเลยค่ะเนี่ยจะอยู่ต่อปกหน้าแบบนี้ ตอนแรกอยู่แบบนี้เลยนะคะพอเราสแกนเสร็จแต่เราย้ายได้ก็คือเข้ามาที่แก้ไขสารบัญก็กดแช่ไว้แล้วก็ลากลงมาอยู่สุดท้ายทีเนี้ยหัวข้ออย่างที่บอกว่าเมื่อกี้หัวข้อเรื่องเนี้ยมันเยอะมากเลยเยอะมากแต่ว่าพอสแกนปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะใส่มาให้เราแค่สิบหัวข้อเราก็จะต้องเพิ่มเข้าไปเองการเพิ่มอ่าก็คือเพิ่มบทใส่เข้าไปเลยนะคะกดเพิ่มบทไอตัวเครื่องหมายไปยันใหญ่เนี้ยก็จะต้องลบลบออกหรือแก้ไขก็ได้นะคะ สมมติเราจะแก้ไขแก้ไขก็คลิกเข้าไปที่บทนั้นนะคะอันนี้ก็คือต่อจากแมวของคุณยอมรับในสิ่งที่มันเป็นและรักตัวเองก็ดูว่าหัวข้อต่อไปคืออะไรแมวของคุณวางมาดอย่างมั่นใจอ่ะก็พิมพ์ไปแก้ไขนะคะแมวของคุณอันนี้จะจะตัวอย่างเล็กน้อยนะคะ วางมาดอย่างมั่นใจแล้วก็ตกลงนี่เสร็จแล้วก็เพิ่มบทนะคะอ่าสมมุติบทต่อไปเป็นแมวของคุณเป็นจุดสนใจก็คือคลิกที่เพิ่มบทค่ะแบบนี้แมวของคุณเป็น จุดสนใจเอาเขาแค่นี้พอนะคะอ่ะก็เพิ่มลองไปดูนะคะเนี่ยพอเราเพิ่มปึ๊บมันจะไปอยู่ท้ายปกหลังต่อจากปกหลังเราก็เลื่อนได้ค่ะกดแช่นะคะกดแช่แล้วก็เลื่อนขึ้นมาเอามาให้ปกหลังแบบนี้ทีนี้ถ้ามีหัวข้อย่อยก็สามารถสร้างได้ก็คือกดที่รูปดินสอนะคะกดที่รูปดินสอ เนี่ยแล้วก็คลิกเพิ่มบทย่อยแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปได้ทีนี้หนิงจะมาแนะนำในเรื่องของเวลาบันทึกเสียงอ่าขออนุญาตไปที่บทความที่มีแถบอยู่แล้วนะคะอย่างอันเนี้ยถ้าบันทึกอ่าสมมติว่าอาจจะเริ่มบันทึกก็กดที่รูปไมโครโฟนอ่าอนุญาตนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็แตะไปหนึ่งครั้งกดเพื่อเริ่มบันทึกเสียงอันนี้เสียงหนิงจะไม่เข้าไปละเพราะว่า เห็นไหมขึ้นว่า read for the blind cannot อะไรเนี่ยนะคะก็คือติดซูมอยู่เสร็จแล้วพอเราบันทึกเสียงไปเวลาจะเดินไปเรื่อยๆกดหยุดค่ะนี่จะไม่มีเสียงอะไรเลยนะคะเพราะว่าเสียงไม่เข้าไปก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้อ่าทีนี้จะให้ไปดูว่าเวลามีเสียงแล้วจะเป็นยังไงอ่าวาเฟอร์โฮมเมดอันนี้นะคะ ความยาวเสียง35อ่ะแก้ไขอย่างเนี้ยเวลาเราเราอัพขึ้นไปแล้วเวลาจะเข้ามาแก้ไขเนี่ยค่ะก็คือมาที่แก้ไขเสียงเนี่ยนะคะอาอันนี้ก็ไม่มีเสียงเหมือนกันเดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะไม่สเกลเสียงไม่ขึ้น อ่าโอเคเอาอันนี้อันนี้เห็นไหมคะมีสเกลเสียงมันจะสั้นๆหน่อยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้คือถ้าโหมดปกติเดี๋ยวหนิงจะต่อท้ายนะคะอันนี้คือสิ้นสุดของหนิงละท้ายเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะคะว่าถ้าอยู่ในโหมดปกติแล้วเราเล่นกดเพื่อบันทึกเสียงต่อจะเห็นอะไรเนี่ยมันเมื่อกี้มันสามสามนาทียี่สิบสองวิมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆอ่ากดหยุด นี่เห็นไหมคะด้านหลังดูดูด้านหลังที่ไม่มีเสียงอะไรที่เป็นช่องว่างๆอันนี้คือเมื่อกี้กดบันทึกเสียงไว้นะคะเสียงไม่เข้ามันก็จะเกิดขึ้นอันนี้คือโหมดปกติถ้าเรากดบันทึกต่อมันก็จะต่อไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราจะลบล่ะเอาจะลบไอช่องว่างนี้แหละจะทํำยังไงลบก็คือตัดเสียงค่ะเลือกตัดเสียงนะคะนี่มันก็จะมีไอพวกสสีแดงมีแถบสีแดงขึ้นมามีแถบสีแดงขึ้นมานะคะเลื่อนไป เลื่อนหน้าจอได้นะคะเนี่ยอาจจะดูแบบเนี่ยถ้าอาจไปเยอะๆก็ต้องคอยเลื่อนเยอะๆหน่อยอ่าจะมาตัดไอ้ส่วนท้ายนะคะอันนี้จะเป็นปัญหาหนึ่งที่เวลาใช้แอปอาจจะตัดส่วนท้ายที่เป็นช่องว่างนี้แหละนะคะตัดทิ้งรูปกรรไกรตัดอยู่ข้างบนตัดเลยปึ๊บเห็นไหมคะช่องว่างหายไปแล้วด้านหลังอันนี้คือการตัด นะคะทีนี้ถ้าจะเข้าโหมดปกติก็ให้ไปเลือกหมายถึงบันทึกเสียงปกติก็ให้ไปเปลี่ยนโหมดถ้าจะอัดทับก็เหมือนกันอ่าก็ต้องเลื่อนอัดทับอ่าช่วงอัดอัดช่วงหลังเลือกเลือกไว้นะคะแทบเลือกแถบสีแดงไว้ตรงไหนก็คืออัดทับตรงนั้นอ่าสมมติจะอัดทับแค่ตรงนี้อัดทับแค่ตรงนี้ก็กดบันทึกเสียงแบบนี้ นะคะเห็นไหมคะว่าเวลาจากสามนาทียี่สิบสองวิเนี่ยพอเราเลือกอัดทับตรงส่วนท้ายเนี่ยมันจะมาเริ่มที่สามนาทีก็คืออัดทับตรงไหนมันก็จะเริ่มตัดเสียงที่ตรงนั้นไปแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้คือการอัดทับอัดทับคือเสียงมันไม่เข้านะคะด้วยด้วยนี้อ่ะอัดแทรกละ่ะทำยังไงเลือกค่ะทีนี้จะเหลือเส้นเดียวละนะคะเหลือเส้นเดียวละลากอ่ะมาแล้ว นะ,ะอาจจะอัดแทรกตรงตรงนี้แล้วกันเห็นชัดๆนี่นะคะก็เลือกมาเลือกมาอาัดแทรกแล้วก็กดบันทึกเหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็อัดแทรกไปอัดแทรกแล้วก็กดหยุดเห็นไหมคะมันก็จะมาแทรกอันนี้แหะคะ่ะก็คือวิธีการการ e อีดิตในการอ่านในแอปพลิเคชัน e a d for the Blind บันทึกเสียงเป็นหัวข้อแยกแยกเป็นหัวข้อนะคะทีนี้พอมันอาจจะ การเลือกการลบการอะไรเนี่ยอาจจะอ,อมีข้อจำกัดในการใช้หน้าจอนิดนึงยิ่งอ่านไปยาวๆแล้วแบบเนี้นะคะก็พยายามแบบอ,อ,อ่านให้ถูกนะคะแต่ถ้าผิดเราก็จะต้องกลับมาแก้ไขแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจากนั้นค่ะให้กดเสร็จสิ้นและส่งอัปโหลดเสียงตอบใช่แล้วก็มันก็จะอัพขึ้นไป เก็บไว้บนแอปพลิเคชันพอเราเสร็จแล้วเนี่ยค่ะสมมุติเราออกไปนะคะออกไปพอจะกลับเข้ามาใหม่อาจจะมาอ่านต่อก็มาเลือกอ่านต่อนะคะ,ะแก้ไขเสียงเนี่ยค่ะไอที่เี่ยนะคะที่อัดอัดแทรกไว้เป็นจุดดำๆเมื่อกี้แถบดำๆก็ยังอยู่ เนะคะเหมือนกันนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่หนิงเอามาใช้ในบทความเพราะว่าในในตัวตัวเล่มที่เป็นหนังสือเนี่ยยังไม่ได้ถูกบันทึกเสียงเข้าไปมันจะเห็นภาพไม่ชัดแต่ถ้าเราจะเข้าไปในตัวเล่มเพื่อจะบันทึกก็กดเข้ามาปกติทีนี้ค่ะสำหรับไม่ว่าจะอ่านด้วยตัวแอปหรือว่าตัว OB นะคะแอป Read for the Blind หรือ OB ก็จะต้องส่งตัวอย่างเสียงทีนี้ให้ส่ง รวมอ๋อส่งอ๋อส่งไว้ทีองสีงี่โอเคค่ะสำหรับการส่งไฟล์เสียงนะคะเห็นปุ่มแชร์ด้านบนไหมคะปุ่มแชร์ด้านบนนะคะเอ่อให้ส่งมาในกลุ่มได้นะคะก็คือเพื่อนๆฟังเสียงเราไม่ได้หรอกคะ่ะจะมีแค่เจ้าหน้าที่ฟังได้นะคะเพราะว่าในตัวแอปเนี่ยคนที่เขาฟังได้คือนอกจากเจ้าหน้าที่ก็คือสมาชิกตาบอดเท่านั้น นะคะถึงแม้ว่าเราจะเปิดเป็นสาธารณะก็ตามเปิดเป็นสาธารณะคนไปอ่านด้วยได้แต่เขาฟังเสียงเราไม่ได้นั่นก็ยิ่งทําให้ว่าเขาไม่รู้ว่าคุณภาพเสียงเราเป็นยังไงเขาก็จะอ่านเหมือนเราไม่ได้นะคะกดปุ่มแชร์ค่ะแล้วก็ส่งมาในกลุ่มเนี่ยค่ะแล้วก็ก๊อปปี้ลค์นะคะกดแชร์ลิงก์แล้วก็ copy แล้วก็ไปวางไว้ในกลุ่ม กลุ่มโครงการได้เลยนะคะที่เราคุยเป็นที่ติดต่อ,อสอบถามกันในกลุ่มไลน์นะคะเพื่อนๆฟังไม่ได้แน่นอนนะคะอันนี้รับประกันก็จะมีะหนิงก็จะเอามาให้น้องๆเจ้าหน้าที่ทีมงานนะคะช่วยช่วยฟังแล้วก็จะได้แนะนำเพิ่มเติมว่าจะต้องมีปรับแก้อะไรบ้างก็อ่านสักสามสี่หน้าเนาะอ่านสักสามสี่หน้านะคะ,ะแล้วก็จะแนะนำกลับไปก็ จะประมาณนี้ถ้าแนะนําไปแล้วแก้ไขอะไรเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะอ่านต่อได้นะคะอันนี้คือในส่วนของแอปพลิเคชันทั้งหมดทั้งคู่มือทั้งตัวคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวจะส่งให้อีกรอบหนึ่งเพื่อทบทวนระหว่างที่ทำนะคะระหว่างที่ทำก็สามารถย้อนกลับมาทบทวนได้